ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ทิพยะประกันภัยโทร1736ชาวอีสานดีกว่าครับคุณประสิทธิ์ครับนั่นแหละครับอดีตมวยดังของราชดำเนินครับฝั่งราชดำเนินครับย้อนหลังไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าเป็นสิบเอกของคุณชูเจริญระเบียรามวงอีกคนแล้วครับเอาละครับบนเวทีตามต่อแต่ว่าก่อนชมยกนี้นะครับศึกเพชรพัชระบวกอู๊ดเอกบางไทรนะครับในวันที่14มิถุนายนนะครับเวทีอินทรีย์อุบลจังหวัดอุบลราชธานีแฟนมวยชาวอีสานไปติดตามได้นะครับอีกหนึ่งรายการดีที่น่าสนใจครับมีโอกาสจะไปเที่ยวนะครับอู๊ดอุบลอู๊ดเอกบางไทรหรือว่าอู๊ดอุบลครับร่วมกับศึกเพชรพัชระนะครับวันที่14ให้ร่างกายแข็งแรงครับขยันจัดมวยเยอะๆบนเวทีว่าต่อยก3เดินชนแล้วนะครับอุ้ยศอกตั้งเข้าไปครับเอาละครับคิดบวกแล้วครับเรียหรือว่าเพชรสุขุมวิทแม่ลูกพี่นี่ชอบดูละครเหมือนกันครับอันสุขุมวิทช่วงนั้นเรียกำลังดังครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับสีเสื้อด้วยชื่อใหม่ด้วยปาดจมูกแล้วครับปาดจมูกแล้วครับจอมพิชิตเลือดซึมหรือเปล่าเรายังไม่เห็นครับมุมนี้คุณประสิทธิ์นั่นแหละครับเด็กมันห้าวนะครับนั่นแหละครับเด็กมันห้าวครับทางด้านของเพชรสุขุมวิทหรือว่าเจ้าเรียอุ้ยสอกขวาบวกแล้วครับแผ่สนามเตรียมตัวครับคนเปลเตรียมหามมีโอกาสชับอย่างนี้อุ้ยตายตาซ้ายของจอมพิชิตบวมตุ่ยขึ้นมาเลยครับใกล้ๆนะครับยืนหายใจรถต้นคอแล้วครับปลายเท้าเหยียบปลายเท้าศีรษะต่อศีรษะแม่เหมือนมุมปากซ้ายจะฉีกครับจอมพิชิตมีเลือดแล้วคุณพิชิตเอาละครับเนี่ยครับเกลือจิ้มเกลือเลยครับโอ้โหสอกมาสอกไปแล้วครับโอ้โหสวนกันเสียวไส้ครับโอ้ยแข้งขวาเป็นสุขุมวิทหรือว่าเจ้าเรยาต้องการสร้างผลงานที่โดดเด่นเลยครับในการเจอกับจอมพิชิตเนี่ยครับอุ้ยหมัดขวามาแล้วมุมกลางด้วยนะครับเป็นคอลัมน์ดังๆกับมุมกลางบางประกงเลยครับนี่ครับพี่ชายนะทรงชัยครับคุณศักดารัตนสุบรรณครับคิวทองครับมุมกลางบางประกงมุมนี้มุมมาถันด้วยนะครับตั้งและเสียบตั้งและแทงไม่มีใครยอมใครแล้วครับศรีสะเกษกับนครศรีธรรมราชมุมใต้ใจเต็มหรือเปล่าพลังมาแล้วสตอแลกปาราเดือดสับป้ายแทงป้ายแลกป้ายเลือดสาดแล้วคุณประสิทธิ์โอ้โหนั่นแหละครับไม่มีถอยแม้แต่ก้าวเดียวเลยครับทางด้านของเพชรสุขุมวิทหรือว่าเจ้าเรยาครับเอาละครับวงในทางด้านของจอมพิชิตพยายามจะสอดแขนขวาขึ้นไปดันออกไปแค่ขวาคืนเอาละครับโอ้โหนั่นแหละครับเลือดซิบๆแล้วครับจอมพิชิตแตกที่บนหัวด้วยคุณชาชัยอ้าวครับละเลงเลือดแล้วครับ SD 28 BEC เทโรอ้าวหักเขาเราล้มอยู่ล่างครับเมยาหรือว่าเพชรสุขุมวิทโอ้โหระทึกเลยครับผู้นี้เลือดนองจอครับโอ้โหใช้ได้เลยครับบีบมะนาวสดๆหน่อยครับเดี๋ยวกลับมาครับเรยาครับแต่ว่าไปดูไฮไลท์ครับดูไฮไลท์ดูช็อตเด็ดๆแตกจังหวะไหนคุณชัยโอ้ตอกลูกนี้ครับชุดเลยครับนี่ครับปักเข้าไปมุมปากซ้ายครับแล้วหลังจากนั้นก็อีกหนึ่งแผลนะครับสับเข้าไปเรายังเห็นไม่ชัดครับว่าบาดแผลกว้างขนาดไหนครับแต่ว่านี่ครับโอ้โหเรยาหรือว่าเพชรสุขุมวิทขาโหดจริงๆครับจากนครศรีธรรมราชแต่ว่าท้ายๆก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official แล้วนะครับตัวเป๋กับตักศิลาแล้วก็น้ำพองน้อยกับผมเกียรติกับโมฮอคกับรุ่งวิทักษ์หลังจากนั้น27นะครับเชฟบุญธรรมอีกนัด27ฟ้าใหม่ใส่กับดาวว่าเอกแล้วก็มีจอมพิฆาตกับดาวเชิงดอยครับยก4ครับลุยแหลกแล้วครับทั้งคู่ไม่มีเกียร์ถอยหลังทั้งคู่แล้วโอ้ยฟันพื้นครับเละเทะนะครับคู่นี้เละเทะไปด้วยความสนุกสนานความมันครับเอาครับ2แผลครับกางเกงสีแดงน่าจะเป็นกลางศีรษะแล้วก็มุมปากครับแต่ว่าการคัดเลือดเฉียบขาดครับพี่เอียงทีมงานตาครับร่างกายหัวใจเป็นอย่างไรเสียดสีใครจะย่นใครจะยุบอาการเป็นอย่างไรคุณประสิทธิ์มาแล้วครับดันล้มลงไปครับทางด้านของจอมพิชิตแต่งั้นมีตำหนิมีแผลแตกอยู่ที่บนศีรษะบนหัวนั่นแหละครับแต่ว่าใครหัวใจเยอะวงในรัดล่างเอาไว้ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่นึงเลยครับของมว
ยไทยราชดำเนินครับคืนนี้ที่พรุ่งนี้เช้าบรรดาสภากาแฟกองกาแฟทั้งหลายต้องพูดถึงนะครับคุณชัยต้องชื่นชมหัวใจทั้งคู่นะครับทำหน้าที่บนสังเวียนเลือดได้สมบูรณ์แบบครับศรีสะเกษ2แผลนครศรีธรรมราชแตกหรือยังครับต้องเดินขยับเข้าหานะครับแหมวิ่งเข้าไปเจอเข่าอีกดับเครื่องชนแล้วดับเครื่องชนแล้วอ้าวของดีฝั่งใต้ครับสตออร่อยอร่อยครับร้อยอย่างแรงครับนครศรีเอาเดี๋ยวดูครับศรีสะเกษปาราเดือดปาราสับหรือเปล่าสุดๆนะครับต้องบอกว่าสุดๆนะครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยไทยราชดำเนินในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับวงในเด้งตีแกขยันนะครับทางด้านของเพชรสุขุมวิทในขณะที่ทางด้านของจอมพิชิตนั่นแหละครับหลักเหลี่ยมเชิงชกฉลาดครับการสูงสูงไปแล้วดักแทงแล้วก็วงในตั้งแขนเอาไว้ดันออกไปดันออกไปตั้งเอาไว้ครับโอ้โหนะครับต้องเร็วกว่านี้แล้วครับไปยืนหายใจทิ้งนี่ไม่เกิดประโยชน์ครับเรียยาหรือว่าเพชรสุขุมวิทแม่ก็จะคว้าคอตีเข่าอย่างเดียวครับต้องเบิกร่องนำทางไปด้วยครับนาทีนี้ต้องเสริมเติมเต็มปรุงแต่งเยอะๆครับปรุงแต่งเยอะๆเพียหรือไม่เพียครับยังเหลืออีกหนึ่งยกนะครับยกที่ผ่านมาจอมยิ้มก็หลั่งเลือดเยอะพอสมควรครับนี่ครับปฏิภาณไหวพริบลูกเขี่ยขาหน้าทำลายจังหวะให้ผู้ต่อสู้เสียสูงครับกรรมการสมบูรณ์ก็สนุกไปกับเกมด้วยนั่นแหละครับไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับเราเชื่อว่าคู่นี้ได้หัวใจของจอม3เมตรดี28แล้วครับได้หัวใจท่านผู้ชมจอม3เมตรดี28ครับได้หัวใจของแฟนมวยไทยราชดำเนินนะครับ FC ของมวยไทยราชดำเนินเอาละครับเรยาฮึดมาอีกแล้วในช่วงใต้หมัดขวาแข้งขวามาอีกแล้วเอาละครับมีหลายก๊อกครับหนุ่มใต้ใจเต็มครับนครศรีธรรมราชแหมเหลือมองนาฬิกาหน่อยครับหมดยกที่4ตัดสินยกหน้าครับเดี๋ยวกลับมาครับนะครับแต่ว่าก่อนชมยกหน้าครับยกต่อไปดูไฮไลท์ครับช็อตเด็ดๆเนี่ยครับสองขวาคืนครับแต่ว่ายังเปิดแผลแตกไม่ได้คุณชัยแลกกันสนุกนะครับคู่นี้มีหลายก๊อกนะครับทางด้านของเพชรสุขุมวิทหรือว่าเรยาบอยบางนาอันสุขุมวิทคนเดียวกันครับลูกปรุงแต่งลูกฉาบสวยอยู่ที่กางเกงสีแดงครับจอมพิชิตนักสู้จากศรีสะเกษคุณอุทัยทัพอาสาก็ลุ้นอยู่นะครับมีรางวัลครับเป็นการส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับทำให้ชาวโลกนั้นได้รู้ครับว่าศาสตร์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั้นเก่งกาจร้ายกาจขนาดไหนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่อง3 ดี 28จะกลับมาถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยมวยดีวิถีไทยอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมนี้แหละครับที่สนามมวยเวทีมวยบรูไนดีนาสมุทรปราการนะครับแพร่กระสาสมุทรปราการครับตั้งแต่เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่หยุดการแข่งขันแล้วก็งดการถ่ายทอดสดไป2นัดนะครับคุณชัยครับเวลาที่เหลือครับเพชรสุขุมวิทหรือว่าเรยาครับแม่ว่ารอบจัดจริงๆครับจอมพิชิตโอ้เลือดยังหลั่งลินออกมานะครับนั่นแหละครับเปื้อนเนื้อเปื้อนตัวทั้งกรรมการทั้งคู่ต่อสู้ครับยกกาดขึ้นสูงสูงครับนะครับเวลาที่เหลือครับอยู่ที่น้ำเงินแล้วครับจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือเปล่ายก4โดนเยอะพอสมควรครับคุณประสิทธิ์ยก3นี่ถล่มคู่ต่อสู้ถึง2แผลด้วยซ้ำนะครับนั่นแหละครับดูนะครับทางด้านของเรยาบัดไปครั้งแต่ว่าดูนะครับจอมพิชิตทั้งที่ตัวเองนั้นพลาดโดนคมศอกแตกตั้งแต่ยกที่3นะครับแต่ว่าไหวพริบปฏิภาณแล้วครับเนี่ยครับประสบการณ์การผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนของเขาแล้วครับจอมพิชิตผ่านเบอร์ใหญ่ๆในวงการมวยเมืองไทยมาเยอะแล้วครับเมืองไทยพีเคแสนชัยเมืองมวยไทยยิมนี่ก็แม่ต้องบอกว่าเสียท่ากับจอมพิชิตถึง2ครั้ง2คราด้วยกันแต่ว่านาทีนี้นี่ไปคนละเวทแล้วนะครับรูปร่างโครงสร้างของมวยไทยไปไกลแล้วครับเมืองไทยก็มีคิวนะครับเจอกับยอดพนมรุ้งในวันที่23ครับได้ดูทาง SD 28ครับผลงานของคุณสมจิตแว่นแก้วครับสุดจิตเมืองนนท์นะครับ23ตามด้วยสราตันพิชิตชัยแล้วก็กับในการจัดการแข่งขันมีแพทย์สนามเรียบร้อยนะครับเรื่องของเกมการต่อสู้ครับรู้ว่าเหนือกว่าเหลือล้ำกว่านี่ครับอาวุโสน้อยกว่าก็ต้องลงก้มลงกราบครับทางด้านของเรยาแล้วก็เนี่ยครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของจอมพิชิตสุวัฒนะนะครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official